สวัสดีเพื่อนชาวเสพกี้นะจ๊ะวันนี้เรามี Lenovo K900 นะจ๊ะเป็นตัวเทสด้วยแล้วเดี๋ยวจะเบาแสงลงหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเรานั้นจะเทสฮะว่าเรื่องของการเล่นเกมที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเอาละนะฮะก็จะเป็นการทดสอบเรื่องเกมนะฮะเป็นหลักเลยซึ่งจะเริ่มจากเกมที่ดูเบาบางที่สุดอย่าง Subway Surfer ก่อนเลยนะฮะมาโหเอ้ยคือตอนนั้นที่เราทำ K900 เนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ทดสอบการเล่นเกมขนาดนี้นะฮะวันนี้เรามีโอกาสได้ทดสอบการเล่นเกมก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะฮะก็เป็นคนถามว่าโอ้โหจะเล่นไม่ได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยในความคิดนั้นดุดนั้นคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นนะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าตายก็คือไม่แปลกใจเล่นผ่านกล้องก็ลื่นเห็นไหมฮะคือเกมแบบที่มันไม่โหดมากก็เล่นได้สบายอันนี้คือลื่นมากนะฮะไม่มีแบบกระตุกเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะเริ่มจากเกม3มิติที่แบบไม่โหดร้ายก่อนนะฮะดึงเอาละฮะลื่นฮะสบายสบายนะครับก็เล่นมาสักพักนึงก็ดูแล้วก็ไม่มีการกระตุกให้เห็นอะไรนะฮะโอเคนี่คือ Subway Surfer ครับเราพูดกันเลยๆครับตามสไตล์เซฟกิ๊กเริ่มเกมที่2เลยครับเกม Minion Rush นะครับMinion Rush นั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า MTK 6589นั้นเอาไม่อยู่นะถ้าเทียบกับที่เราเล่นมานะ MTK กระตุกนะฮะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราจะไม่พูดถึงเรื่องเทคนิคแล้วนะฮะ2คอ4เท็ด4เท็ดแอนตูตู้อะไรไม่สนทั้งนั้นนะฮะมาดูกันให้จบสิ้นไปฮะว่าเป็นอย่างไรนี่ฮะอันนี้มองผ่านกล้องนะฮะอาจจะดูงงๆหน่อยอ่ะมาดูกันนี่คือลื่นมากฮะลื่นแบบปื้ดเลยไหมฮะสบายมากสำหรับมีเนียนความจริงนี่ก็แปลกนะฮะเกมมินเนี่ยนนี่มันดูเหมือนแบบหลายๆเครื่องเล่นไม่ค่อยได้อย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีข่าวมาฮะว่าเกมล็อกเนี่ยไม่ค่อยจะลงกับพวก CPU ของแบรนด์จีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอ่ะก็คือมินเนี่ยนรัชเล่นสบายเกมที่2ผ่านไปไวเหมือนโกหกฮะเกมที่3ฮะเราจะเริ่มจาก Dungeon Hunter 3เพราะว่า Dungeon Hunter 4เนี่ยPlay Store ไม่ให้ลงครับมันบอกว่ามันทำงานร่วมกับเครื่องเราไม่ได้ครับเพราะไม่ให้ลงมันใน Dungeon Hunter 3นะจ๊ะก็จะมองว่าเดี๋ยวเขามองด้วยตาก่อนนะเล่นได้ฮะลื่นเลยฟันนะฮะก็คือเล่นได้ฮะมันก็จะมีแค่บางเกมที่มันแบบอาจจะดูแบบใจร้ายแล้วก็เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วพวกนี้ก็เล่นได้สบายเลยนะไม่มีกระตุกเลยเหมือนกันไม่กระตุกเลยฮะไม่กระตุกเลยเนี่ยฮะคือไม่กระตุกเลยอ่ะผ่านเล่นได้ฮะเล่นได้คราวนี้มาเกมต่อมาบ้างฮะนั่นก็คือไอรอนแมนนี่ต้องบอกว่าเล่นกันหนักนะฮะเพราะว่ากราฟิกนั้นเอาตายมากนะฮะปรากฏลื่นฮะไอรอนแมนเล่นได้สบายฮะเว้ยซึ่ง Intel ก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะก็ลื่นไปเลยฮะคือจะไม่สมูทแบบสุดยอดแต่ว่าถือว่าใช้ได้มากเลยนะเล่นได้สบายมากก็แปลว่าเล่นได้นะก็แปลว่าเล่นได้นะฮะสบายมากนะฮะเกมสุดท้ายฮะชื่อเกม Shadow Gun Death Zone ฮะ Shadow Gun Death Zone ก็จากการดูการเรนเดอร์ก็สังเกตได้ว่าเล่นได้แน่นอนฮะอุ้ยตายฮะเฮ้ยโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้หายใจกันบ้างเลยเหร
ยังไม่ทันขยับเลยฮะมันล่อเราล่วงมาแล้วฮะมาแล้วฮะสเต็ปกิกมาแล้วไหนมันอยู่ไหนนั่นไงยิงฟ้าหมดครับอ้าวเฮ้ยโอ้โหใครฆ่าฉันเนี่ยวันนี้กำลังโกรธจนตัวสั่นเลยนะฮะไม่เปิดโอกาสให้ยิงเลยไหนไหนอยู่ไหนมาอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันออกไปแล้วข้างหลังยิงมัน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 ยิงไม่โดนเลยฮะตายซ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 ะเอ้ยเป็นไงนี่หมุนตัวโชว์รอบหนึ่งฮะเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันยิงกันเราก็ยิงไปยิงกับมันด้วยตายฮะเอาว่าเล่นได้ละกันฮะแหมบอกว่าสนุกสนานมากก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยนะครับว่า Lenovo K900 นั้นก็สามารถเล่นเกมได้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่หลังจากเล่นมาคือเครื่องตรงนี้เนี่ยร้อนแบบโอ้คุณมันร้อนเหมือนไอ้นี่ฮะทุกท่านฮะมันเหมือนไอ้นี่เหมือนเอาสังอลูมิเนียมไปตากแดดนะฮะเดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้เครดิตอีกไปลองจับดูแล้วกันว่ามันร้อนจริงวะนะรายการเราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะฮะก็ต้องบอกว่ามันร้อนจริงๆนะฮะร้อนจริงๆร้อนจริงๆเอาละสำหรับวันนี้ไปละฮะสวัสดีจ้า